แม่หญิงฟื้นแล้วเหรอเจ้าคะเจ้าเจ้าเป็นใครบ่าวชื่อฉายไรเจ้าค่ะบ่าวได้รับคำสั่งให้มาดูแลแม่หญิงเจ้าค่ะคำสั่งแล้วใครสั่งท่านชาลวันเจ้าค่ะชาลวันข้าไม่รู้จักข้าจำได้ว่าจะไปไหนเจ้าคะท่านชรวันสั่งไม่ให้แม่หญิงออกไปข้างนอกเด็ดขาดเกรงจะมีอันตรายเจ้าคะเจ้าปล่อยข้าไปเถอะมีจระเข้ตัวใหญ่จะทำร้ายข้าและข้าไม่รู้จักท่านชรวันอะไรของเจ้าเอาเป็นว่าข้าขอน้ำใจละกันแต่ข้าอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วไม่ได้เจ้าคะท่านชรวันสั่งไม่ให้แม่หญิงออกไปข้างนอกและแม่หญิงไม่ต้องกลัวไม่มีจระเข้ตัวไหนทำลายแม่หญิงได้ทั้งนั้นเจ้าคะทำไมหรือท่านชาลวันของเจ้าเป็นหมอจระเข้ที่มีวิชาแกร่งกล้าหามิได้เจ้าค่ะท่านชาลวันเป็นพญาจระเข้ที่ปกครองท้องน้ำทั้งหมดและจระเข้ทุกตัวอยู่ภายใต้อำนาจของท่านและมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ให้จระเข้ทำร้ายมนุษย์ไม่มีจระเข้ตัวไหนกล้าทำร้ายแม่หญิงดอกเจ้าค่ะดีงั้นพาข้าไปหาท่านชาลวันของเจ้าทีข้าจะฟ้องท่านว่ามีจระเข้คาบข้ามาไม่ต้องฟ้องหรอกว้ายท่านชาลวันเพราะข้าคือจระเข้ที่คาบเจ้ามาเองเอ็งว่าอย่างไรนะนางเขี้ยมท่านชาลวันยกพลไปโจมตีท่านกุมพินถึงถ้ำเจ้าค่ะเหตุเกิดมาหลายวันแล้วแต่บ่าวเพิ่งรู้เรื่องวันนี้เองเจ้าค่ะกูบอกให้มึงสอดส่องให้ดีเกิดเรื่องหลายวันแล้วทำไมมึงเพิ่งมาบอกกูขอประทานโทษเจ้าค่ะแต่แม่เจ้าวิมาลาสั่งปิดเรื่องนี้ไม่มีจระเข้ตัวใดกล้าพูดกับบ่าวเลยจนล่วงเลยมาถึงตอนนี้บ่าวถึงเพิ่งรู้เรื่องนี้แหละเจ้าค่ะอีวิมาลาอีแร้ตีนเป็ดแล้วพี่ชายข้าเป็นอย่างไรบ้างหนีรอดไปได้เจ้าค่ะแต่ฝ่ายท่านกุมพินแพ้ยับเยินส่วนใหญ่ยอมจำนนแต่ก็มีไม่น้อยที่ตายเจ้าค่ะพี่ข้าปลอดภัยก็ดีแล้วแต่เรื่องอื่นข้าไม่สนคงต้องขอร้องเจ้าพี่บางทีอาจจะช่วยพี่ชายข้าได้แต่ตอนนี้มีคำสั่งจากท่านชาลวันให้เขตด้านตะวันตกเป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ผู้ใดผ่านเข้าออกเด็ดขาดเกรงว่าจะพบตัวท่านชาลวันไม่ง่ายนะเจ้าคะฝีมืออีวิมาลาอีกละสิกูจะเข้าใครจะทำไมไอ้หน้าไหนกล้าขวางข้าอีกก็เข้ามาข้าเป็นเมียของเจ้าพี่ทุกตารางนิ้วของถ้ำทองแห่งนี้ก็เป็นของข้าเหมือนกันทำไมข้าจะผ่านไปมาไม่ได้เมื่อพวกเองไม่กล้าก็ใส่หัวไปให้หมดข้าจะไปพบเจ้าพี่ข้าคงให้แม่เจ้าทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะบริเวณด้านตะวันตกทั้งหมดถูกจำกัดไม่ให้ใครเข้าออกเด็ดขาดเชิญแม่เจ้ากลับไปเถอะเอ๊ะท่านสินชัยแม่เจ้าจะผ่านท่านกล้าดียังไงมาขัดไม่รู้หรือว่าเซนชัยนี่ต้องกล้าชักดาบต่อหน้าข้าเลยเหรอคิดจะก่อกบฏหรืออย่างไรนี่พวกเจ้าตาบอดหรือไงไม่รีบจับตัวกบฏเอาไว้ล่ะโอ๊ยแม่เจ้าอย่าพยายามใส่ร้ายข้าเลยทุกคนรู้ดีว่าข้าทำตามคำสั่งและข้าก็ไม่ได้มีเจตนาจะล่วงเกินแม่เจ้าเลยแม้แต่น้อยแต่ขอแม่เจ้าอย่าบังคับให้ข้าต้องทำเลยเอาอย่างไรดีเจ้าคะแม่เจ้ามันกล้าดีขนาดนี้เพราะอีวิมาลาหนุนหลังไว้แน่ๆคิดจะกีดกันไม่ให้ข้าใกล้ชิดเจ้าพี่อย่างนั้นเลย
มันไม่ง่ายนักหรอกจำสิ่งที่เจ้าทำกับข้าวันนี้ไว้ให้ดีเลยนะสินชัยข้าไม่จบแน่อีวิมาลามารยาทไม่มีแล้วหรือเลือกโอ๊ยอีวิมาลาวันนี้มึงตายโอ๊ยชาละวันบ่าวก็ไม่เคยเห็นท่านสินชัยฟังผู้ใดมาก่อนนะเจ้าคะหรือเจ้าพี่เป็นคนสั่งห้ามเจ้าพี่สั่งห้ามเข้าออกด้านตะวันตกเพราะเหตุใดกันเพราะข้าไม่อยากให้เจ้าเป็นอันตรายจึงสั่งห้ามเข้าออกบริเวณตะวันตกของถ้ำทองทั้งหมดแต่เจ้ากลับจะหนีออกไปให้ตัวเองมีภัยนี่นะท่านนี่เป็นถ้ำของเจ้าอยู่ที่ไหนก็อันตรายทั้งนั้นแหละชายไลเจ้าค่ะเจ้าไปเตรียมสำรับอาหารให้แม่ตะเภาทองเตรียมเฉพาะอาหารมนุษย์ล่ะและจำไว้ว่าอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดเจ้าค่ะอย่าเข้ามานะเจ้าอย่ากลัวข้าเลยข้าไม่ทำร้ายเจ้าหรอกเจ้าก็รู้ข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละขนาดเจ้าชื่อชาละวันไม่ใช่ชาญข้าก็เพิ่งรู้เมื่อครู่นี้เอง